สารที่ได้จากเมล็ดสะเดาแห้งก็จะมีประโยชน์ใช้เป็นสารไล่แมลงสารกำจัดแมลงต่างๆสามารถใช้ไล่แมลงได้ควบคุมการถอดคราบควบคุมการเจริญเติบโตควบคุมปริมาณของไข่ทำให้ไข่ของแมลงลดลงสำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เรานำเอาเมล็ดสะเดาที่บดแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเลยนะครับครึ่งกิโลต่อไปเราก็จะเติมแอลกอฮอล์ลงไปครึ่งลิตรการสกัดสารจากสมุนไพรต่างๆที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดก็คือการสกัดด้วยการใช้แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป3ลิตรเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลงไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แอลกอฮอล์ที่เข้มข้นขนาดนี้นะครับมันจะเป็นอันตรายต่อพืชตามด้วยน้ำส้มสายชู1ขวดเล็กหรือ300ซีซีใส่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดเพราะว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดจะทำให้สารที่เราสกัดมาได้จากเมล็ดสะเดาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราใช้งานขั้นตอนต่อไปให้เราหาไม้มาคนให้ทุกอย่างเนี่ยผสมกันให้ดีจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝานะครับแล้วก็นำไปเก็บในที่ร่มเราจะหมักเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ค่อยนำไปใช้งานส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพร้อมใช้งานแล้ว